สวัสดีครับพี่น้องนะครับคลิปนี้พามาเบิ่งลูกง่วนหน่อยนะพี่น้องอยู่ริมเขื่อนป่าสักนะครับแถวบ้านมะนาวหวานนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับก่อนอื่นก็ฝากขายของก่อนนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับหรือผู้ใดสนใจนะครับก็มีครีมศูนย์เขาง่านะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับรวมทรงนะครับมีปลายทางนะครับพี่น้องราคาเดียวเลยนะครับขวดหนึ่งก็ใส่ได้ประมาณ8โตหรือ10โตนะครับอายุที่เหมาะสมกับ5มือบ่เกิน45มือนะครับแล้วก็มียาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับคาร์บอมอกนะครับใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหากาเกลือนเหลือบไล่นะครับใส่ได้ถึงว่าห้วยทองอ่อนทองแก่นะครับพี่น้องพยาธิภายนอกภายในนะครับขวดหนึ่งใส่ได้ประมาณน้ำหนัก250ถึง300กิโลนะครับแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับดอม่านะครับขวดละ150บาทนะครับเงินโอนส่งฟรีเก็บปลายทาง170บาทนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้20ถึง30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัวง่วตามคอกได้เลยนะครับสนใจติดต่อบาร์ม็อบได้นะครับเบอร์โทรกับ0986302073นะครับพี่น้องเบอร์โทรสามารถแอดไลน์แล้วก็สั่งได้เลยนะครับส่งที่อยู่แล้วก็บอกจำนวนได้เลยนะพี่น้องเดี๋ยวส่งให้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งลูกง่วนะพี่น้องนี่โอ้ตาสะอ่อนนะครับลูกง่วหน่อยนะครับเล่มหญ้านะพี่น้องอยู่ริมเขื่อนนะครับแดดอ่อนๆนะพี่น้องยามมื้อเช้าสะอ่อนนะครับก็เป็นผลผลิตของพอคุ้มฟูงนะพี่น้องก็จะประมาณนี้ละเขาจะออกเป็นชุดๆนะครับเนี่ยส่วนมากก็จะเดินตามหลังฝูงนะครับง่วหน่อยไปหน่อยนะครับย่างสานะครับก็จะออกเป็นรุ่นๆใกล้ๆกันนะครับสำหรับการใส่พ่อคุ้มฝูงนะครับการเป็นสัตว์ก็จะใกล้ๆกันนะครับนะครับสวนบรรยากาศนะพี่น้องแข็งแรงนะครับเลี้ยงจังซี่แข็งแรงนะครับปล่อยน้ำฝูงไล่ทงไปนี่แข็งแรงมากๆเลยนะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับลูกผสมบาหมันนะครับคลอดง่ายนะครับคลอดง่ายอยู่ง่ายกินนมง่ายนะครับสำหรับง่วลูกผสมเราก็ต้องเลือกนะพี่น้องนี่นะครับเอิบอันนี้ตัวผู้นะครับการใส่พ่อคุ้มฝูงก็จะดีนะพี่น้องการเป็นสัตว์ทับธรรมชาตินะครับเห็ดให้กระตุ้นการเป็นสัตว์ไว้นะครับแล้วก็อัตราการผสมติดดีนะครับแม่งัวบ่เสียนะครับได้ลูกไว้นะครับโอ้สะอ่อนนะพี่น้องเนี่ยตัวเมีย3ตัวผู้2นะครับเนี่ยกำลังโอ้นะครับลงไปกินน้ำนะครับกินลงไปนะครับกำลังไปร่วมกันนะพี่น้องก็มีหลายฝูงนะครับฝูงนี่ก็ประมาณ100กว่าตัวนะครับก็มีฝูงน้อยในน้อยอีกนะครับแล้วก็มีควายนะครับฝูงหนึ่งมาเลี้ยงร่วมกันอยู่ทั้งรางหุ่นนะครับโอ้สะอ่อนหยาเลยพี่น้องหยาดีแห้งนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนคนพื้นที่นะพี่น้องเลี้ยงนะครับเพื่อนก็จะแบ่งเป็นโซนโซนนะครับส่วนโซนทางท่าหลวงตลาดท่าปลาไปพุ่นนะครับพี่น้องก็จะเป็นว่าไล่ทุ่งนะครับที่เป็น
หนาแรงเพิ่นก็จะมาเลี้ยงได้นี่นะครับพี่น้องโอ้สะอ่อนลูกง่วงนะพี่น้องเบิ่งลูกง่วงนะครับหลายคักนะครับพี่น้องพามาเบิ่งกลุ่มนี้นะครับการเลี้ยงง่วงได้ลูกเปอร์เซ็นต์การได้ลูกนะครับดีก็เฮ็ดให้ได้กำไรหลายนะครับเลี้ยงง่วงบ่ได้ลูกก็กินต้นทุนนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆเพิ่มต้นทุนนะครับก็เฮ็ดให้เฮาได้กำไรหน่อยนะครับปัจจัยที่จะเฮ็ดให้ได้ลูกง่วงดีผลผลิตหลายนะครับต่อปีก็คือ1ต้องสำหรับง่วงฝูงก็ต้องมีพอคุ้มฝูงล่ะนะครับอัตราการผสมติดดีนะครับแม้ว่าเป็นสัตว์เร็วนะครับกระตุ้นกันโดยธรรมชาตินะครับพี่น้องแล้วก็ความสมบูรณ์นะครับของแม้ว่านะครับสมบูรณ์ดีบ่ส้มกะเป็นสัตว์ไวนะครับได้ลูกไวนะครับว่าแต่มีหญ้าเพียงพอนะพี่น้องบ่ได้ยุ่งยากเลยนะครับมีหญ้าเพียงพอก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเป็นสัตว์ไวนะครับก็มีสำนีแหละนะพี่น้องเทคนิคง่ายๆนะครับสะอ่อนนะพูนกำลังจะย่างไปกินน้ำล่ะนะครับพี่น้องนี่ลูกง่วงโอ้สะอ่อนได้ปล่อยเขาก็บ่เครียดนะครับบ่เครียดกับระบบสืบพันธุ์ดีนะครับก็มีผลนะพี่น้องเลี้ยงขังคอกก็จะเครียดนะครับปล่อยเขาก็จะเพิ่นมีความสุขนะครับพี่น้องก็มีผลต่อระบบสืบพันธุ์คือกันนะครับผู้ใดมีที่อยู่แถวนี้โอ้สบายเลยนะพี่น้องมีที่2 3ไร่ก็สัมมีที่เป็นร้อยไร่นะพี่น้องเพราะว่ามีบ่งเลี้ยงนะครับง่วงยืนโซนนี่บ่แม่นหน่อยๆนะพี่น้องน่าจะหลายพันตัวนะครับตามเลาะ2ฟังมานี่นะพี่น้องหลายพันตัวแน่นอนนะครับง่วงน้อยก็เป็นตะหักนะพี่น้องกลุ่มเป็นก้อนดีวันมาขี่รถมาเลาะเบิ่งนะครับก็เลยเห็นบรรยากาศเห็นง่วงก็เลยมามื้อนี้ก็เลยมาถ่ายให้เบิ่งนะครับพี่น้องผมก็บ่ได้อยู่แถวนี้นะครับพี่น้องอยู่กรุงเทพนะครับบ่ได้อยู่ลพบุรีนะพี่น้องอยู่กรุงเทพนะครับหลายคนสงสัยว่าผมอยู่ลพบุรีนะพี่น้องโอ้สะอ่อนนะครับบรรยากาศโอ้กำลังลงไปกินน้ำนะพี่น้องเดี๋ยวผมมีย่างตามลงไปทายให้เบิ่งนะครับกินอิ่มแล้วก็นอนนะครับหญ้ามันหลายนะพี่น้องกินบุดเดียวก็อิ่มมากินน้ำนะครับย่างกลับไปก็กินไปแล้วก็ไปเข้าห้มนะครับโอ้ควายกับมีนะครับพี่น้องโอ้อ้วนไว้แล้วควายเจอหญ้าจังสินะครับอ
ง่วงก็ถือว่าเชื่องดีอยู่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับอย่าไปถ่ายอยู่ในตอนกินน้ำนะครับพี่น้องสวัสดีครับ